อันนี้ก็มโนทวารมโนาสันวิถีเหมือนกันทำไมแยกออกมาทำไมก็ไม่รู้ก็เหมือนกันนะวิธีนี้กับวิธีนี้ก็เหมือนกันเลยฮะเปิดพระวังเปิดพระวังเป็นพระวังอันนี้ชวนะจุติทีนี้เป็นชวนะพระวังจุติพอชวนะแล้วมีพระวังเกิดตามสมควรแล้วก็อุปาทขณะของพระวังดวงที่ติดกันกับจุติติดเนี่ยก็มีกลาบหรือมีรูปเกิดตรงนี้จิตตชรูปกับอุตุชรูปในรูปภพถ้าในกามภูมิก็มีสามติชกายคือจิตตชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปแล้วตั้งอยู่ตัวจุติจิตก็เป็นปัจฉาชาตะปัจจัยรูปสองหมวดทวิชกายกติชกายนี่ก็เป็นปัจฉาชาตะปัจจุบันแยกมาทีนี้มาตายในกามภูมิอันนี้ตายในปัญจโวกรภูมิ26นะอันนี้ก็ตายในปัญจโวกรภูมิ26ตายเหมือนกันต่างกันตรงชวนะจุติกับชวนะภวังค์จุติอันนี้ตายในกามภูมิกามภูมิชวนะ5ขณะแล้วก็ตถาตถาดวงสุดท้ายตถาดวงที่2อุปาทขณะของตถานี้ก็มีติชกายอย่างเดียวเพราะตถานี้เกิดในรูปภูมิไม่ได้ติชกายคือจิตตชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปเกิดตรงนี้แล้วก็ตั้งอยู่เป็นปัจฉาชาตะปัจจยุบันกามจุติจิต10เป็นปัจฉาชาตะปัจจัยวิธีนี้ก็ได้รวมทั้งพระอรหันต์ปรินิพานวิธีด้วยถ้าพระอรหันต์ก็นิพพานก็ไม่มีไปส่วนที่เกิดต่ออันนี้เป็นตถาภวังค์จุติตถาภวังค์จุติกับตถาจุตินี้มันต่างกันตรงเฉพาะมีภวังค์ขั้นนั่นเองความเป็นไปของวิถีก็เหมือนกันทุกอย่างตถาลัมมณะและภวังค์ติชกายเกิดตรงอุปาทขณะของภวังค์10ดวงที่เป็นการภวังค์10ตรงนี้แล้วก็เข้าถึงถีติปัตตะแล้วก็เป็นปัจฉาชาตะปัจจุบันจุติจิตก็ได้กามจุติจิต10เป็นปัจฉาชาตะปัจจัยยังไม่หมดอยู่หมดหรือยังหมดพอดีเลยอาหารชาติปัจจัยที่เป็นอาหารชาติทั้งหมดมี3ปัจจัยคือ1รูปอาหารปัจจัย2อาหารติปัจจัย3อาหารอวิคตะปัจจัยในชาตินี้มีเพียง3ปัจจัยแล้วข้อควรกำหนดในปัจจัยที่เป็นอาหารชาติปัจจยธรรมเป็นรูปคือปหิทโอชาและอัจฉัตตโอชาปัจจยุบันธรรมเป็นรูปคืออาหารชรูปอันนี้จะอาหาระอาหารชะนะอาหารชรูปหรือจตุสมุฏฐานิกรูปถ้าเป็นอาหารชรูปเนี่ยเป็นผลของพหิทโอชาจตุสมุฏฐานิกรูปเป็นผลของอัจฉัตตโอชาโอชาภายในให้เกิดจตุสมุฏฐานิกรูปคือกรรมชรูปจิตตชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปถ้าส่วนปหิทโอชาเราบริโภคเข้าไปทำให้เกิดอาหารชรูป12ซึ่งเป็นผลของโอชาภายนอกทีนี้ในอาหารปัจจยนิเทศมีนิเทศอยู่2ข้อนิเทศข้อที่1เป็นของรูปอาหารปัจจัยเทศข้อที่2เป็นของนามอาหารปัจจัยให้นามอาหารปัจจัยเราเรียนไปแล้วในสหชาตชาติทีนี้ก็มาเรียนรูปอาหารปัจจัยที่เป็นรูปอาหารชาติในรูปอาหารปัจจยนิเทศอารัมภบทก็เหมือนกัน
ปัจจยุตเทเสโยยาติโสปัจจโยอาหาระปัจจโยติภควตาอุทิโตโสตาธิโสปัจจโยปัจจยนิเทเสกัพพลีการโออาหาโรอิมัสสะกายัสสะอาหาระปัจจเยนะปัจจโยอรูปิโนอาหาราสัมยุตตกานังธรรมานังตังสมุทฐานานันจะรูปานังอาหาระปัจจเยนะปัจจโยติภควตานิติโตแล้วก็แปลปัจจัยเช่นใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อในปัจจยุตเทศว่าอาหารปัจจโยปัจจัยเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโดยพิสดารในปัจจยนิเทศว่ากัปปลีกาโรอาหาโรอิมัสสะกายัสสะอาหารปัจจเยนะปัจจโยอรูปิโนอาหาราสัมยุตตกานังธรรมานังตังสมุทฐานานันจะรูปานังอาหาระปัจจเยนะปัจจโยทีนี้พระบาลีและคำแปลอันนี้เราจะแปลเฉพาะพระบาลีข้อที่1ซึ่งเป็นของรูปอาหารปัจจัยแปลยกศัพท์เพื่อจะให้จำได้ว่าศัพท์ไหนแปลว่าอย่างไรกัปปลีกาโรกัปปลีกาโรอาหารที่คล้ายกับปั้นให้เป็นคำคำหรืออาหารที่กระทำเป็นของกินปัจจโยเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะขอโทษกัปปลีกาโรอาหาโรอาหารที่คล้ายกับปั้นให้เป็นคำคำหรืออาหารที่กระทำเป็นของกินปัจจโยเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะอิมัสสะกายัสสะแก่ร่างกายที่มีกรรมจิตอุตุอาหารเป็นสมุฏฐานซึ่งตั้งอยู่ในกลาบอันเดียวกันและตั้งอยู่ในกลาบอื่นๆอาหาระปัจจเยนะด้วยอำนาจรูปอาหาระปัจจัยแต่ตรงอิมัสสะกายัสสะนี่แปลเป็นพิเศษนะแปลเอาตามสภาวะไม่ได้แปลตามตัวบาลีถ้าแปลตามตัวบาลีจริงๆจะแปลอย่างนี้ไม่ได้ที่ว่าแต่ร่างกายที่มีกรรมจิตอุตุอาหารเป็นสมุฏฐานไม่มีคำว่าสมุทฐานังแต่แปลเอาใจความการแปลนี่แปลแบบนี้แปลเอาใจความหรือแปลไปตามสภาวะของธรรมที่เป็นปัจจัยช่วยปุคละธรรมที่เป็นปัจจุบันเมื่อได้บาลีคำแปลแล้วก็ไปจำแนกจำแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมพระบาลีข้อที่หนึ่งกัปปลีกาโรอาหาโรเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยธรรมคือจตุสมุฏฐานิกะโอชาได้แก่โอชาที่เกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารและอุตุชะโอชาที่เป็นพหิทะคือโอชาที่อยู่ในอาหารต่างๆจากองค์ธรรมที่แสดงตรงนี้ได้องค์ธรรมของรูปอาหารปัจจัยในทั้งภายในภายนอกอุตุชะโอชาที่เป็นพหิทะนี่เป็นโอชาภายนอกจตุสมุฏฐานิกะโอชานี่เป็นโอชาภายในโอชาภายในก็ได้กัมมชะโอชาจิตชะโอชาอุตุชะโอชาอาหารชะโอชานั่นเองแต่โอชาภายในนี้จะมีกำลังอุปการะแก่รูปได้ก็ต้องอาศัยอุตุชะโอชาที่เป็นพหิทะโอชาภายนอกที่อยู่ในคำข้าวที่อยู่ในอาหารที่เราบริโภคเข้าไปบริโภคเข้าไปไปผสมกับกัมมชะโอชาทำให้เกิดเป็นอาหารเลี้ยงในร่างกายต่างๆหล่อเลี้ยงร่างกายต่างๆอันนี้ฝ่ายปัจจัยอิมัสสะกายัสสะเป็นสัมปทานบทแสดงให้รู้ถึงปัจจยุบันธรรมคือจตุสมุฏฐานิกรูปได้แก่รูปกายที่แสดงจตุสมุฏฐานิกรูปรวมเอาอาหารชรูปอยู่ในนี้ด้วยความจริงมันได้อาหารชรูปอันหนึ่งแล้วก็จตุสมุฏฐานิกรูปอีกอันหนึ่งนะแต่ว่าอาหารชรูปเขาพูดรวมอยู่ในนี้ที่เป็นปัจจุบันเพราะปัจจุบันของเขาจริงๆเนี่ยมันจะมีทั้งอาหารชรูปแล้วก็จตุสมุฏฐานิกรูปว่าโดยส่วนรวมก็ได้แก่ร่างกายรูปกายทั้งหมดเนี่ย
อาหาระปัจจเยนะเป็นกรณบทแสดงให้รู้ถึงอำนาจปัจจัย3คือรูปอาหาระอาหารัตถิอาหาระอวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของรูปอาหาระอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษปัจจโยเป็นนามกิริยาบทแสดงการช่วยอุปการะแก่ปัจจยวรรณธรรมโดยความปราศจากตัวตนนี่จำแนกบทในความธรรมก็มีแค่นี้ทีนี้ท่านมาแสดงเป็นพิเศษอีกในหนึ่งก็องค์ธรรมของกัตตุบทกัตตุบทคือกัปปลีกาโรอาหาโรเนี่ยได้แก่โอชาที่อยู่ในจักขุทัศกะกลาบเป็นปัจจัยอันนี้ในแยกออกเป็น2ข้อนะข้อกอและองค์ธรรมของปัจจุบันองค์ธรรมของปัจจุบันของสัมปทานบทที่เป็นปัจจุบันเนี่ยได้แก่รูปที่เหลือ9ในจักขุทัศกะกลาบและรูปกลาบอื่นมีกัมมชกลาบที่เหลือ7จิตตชกลาบ8อุทุชกลาบ4อาชกลาบ2เป็นปัจจยุบันหมายความว่าโอชาที่อยู่ในจักขุทัศกกลาบเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่รูปที่อยู่ในจักขุทัศกกลาบที่เหลือ9รูปแล้วไปอุปการะแก่รูปกลาบอื่นๆทั้งที่เป็นกรรมชกลาภที่เหลือจากจักขุแล้วก็จิตชกลาภอุทุชกลาภอาชกลาภสามารถอุปการะได้หมดอันนี้เป็นในของข้อกอทีนี้ข้อขอองค์ธรรมของกัตตุบทของกัปปลีกาโรอาหาโรได้แก่โอชาที่อยู่ในจักขุทัศกะกลาภเป็นต้นจนถึงชีวิตะนวกะกลาภและโอชาที่อยู่ในจิตชกลาภ8อุทุชกลาภ4อาชกลาภ2เป็นปัจจัยหมายความว่าในที่2นี้เมื่อพูดถึงโอชาแล้วยกโอชามาเป็นปัจจัยแล้วธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่มีโอชาเหลืออยู่เลยนะเอาโอชาออกมาหมดโอชาในกลาภทุกกลาภอยู่ในอวิภพครูป8เอาออกมาเป็นปัจจัยหมดเป็นปัจจัยพร้อมกันทั้งหมดเลยแล้วรูปที่เหลืออยู่ในกลาบอันเดียวกันกับโอชาอยู่ต่างกลาบกันก็ได้เป็นปัจจุบันเพราะในข้อขอนี้จะไม่มีโอชาเป็นปัจจุบันเลยแต่ในข้อกอเนี่ยมีโอชาที่เป็นปัจจุบันนะยกโอชาในจักขุทัศกะกลาบมาเป็นปัจจัยและอุปการะแก่โสตทัศกะกลาบโสตนะมีโอชาในโสตทัศกะกลาบเป็นปัจจุบันด้วยโอชาอยู่ในกลาบอื่นก็เป็นปัจจุบันด้วยอันนี้ยกเอาโอชาอยู่ในกลาบอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเป็นปัจจัยไปอุปการะแก่รูปที่เหลือแต่อันที่สองนี่เอากลาบที่เป็นโอชาทั้ง4ออกมาโอชาทั้งกรรมชะโอชาจิตชะโอชาอุตุชะโอชาหาชะโอชามีเท่าไหร่ออกมาหมดเลยไม่ให้เหลืออยู่ในฝ่ายปัจจุบันมันจึงเป็นข้อที่แตกต่างกันและอำนาจปัจจัยก็เหมือนกันอำนาจปัจจัย4เมื่อการแสดงมี2ในที่แยกไว้อีกได้1อาหารไพทะโอชาหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอุตุชะโอชาโอชาที่อยู่ภายนอกสัตว์โอชาคือความเย็นความร้อนอาหารที่อยู่ภายนอกในหลักธรรมะนี่ไม่ได้จัดเป็นอาหารจัดเป็นเพียงอุตุชะโอชาต้องไปอยู่ภายในร่างกายของสัตว์ถึงจะเป็นอาหารโดยอาศัยลักษณะที่เป็นอย่างนี้ที่ว่าต้นไม้ไม่มีการกินอาหารเพราะว่าอาศัยอุตุเจริญเติบโตอุตุนี่จึงจัดอยู่ในประเภทไพทะโอชาโอชาภายนอกโอชาภายนอกที่เราบริโภคเข้าไปในกัปปลีกาลาหารที่เป็นคำข้าวก็ไปทำให้เกิดอาหารชรูปโอชาไปอุปการะแก่อาหารชรูป12ด้วยอำนาจชนกสติคือช่วยอุปการะโดยให้อาหารชรูปได้เกิด
แล้วก็พระอิทธโอชาอันเดียวกันนี้แหละไปอุปการะแก่รูปสมุทฐานอื่นๆด้วยไปอุปการะแก่กรรมชรูปจิตตชรูปอุทุชรูปโดยอำนาจอุปธรรมปกสติทีนี้พวกรูปภายในทั้ง4เนี่ยจะเป็นอาหารชรูปกรรมชรูปจิตตชรูปอุทุชรูปเนี่ยได้รับอุปการะจากอาหารภายนอกแล้วตัวโอชาที่อยู่ในกลาบต่างๆเหล่านี้ก็กลับเป็นปัจจัยสืบต่อกันไปเป็นทอดๆยกต่อมายกในอาหารชกลาบคืออาหารชโอชาโอชาที่อยู่ในอาหารชกลาบก็มีกำลังขึ้นมาก็อุปการะอาหารชรูปต่อไปอีกอยู่ในกลาบเดียวกันกับตนโดยอำนาจชนะกสติแล้วไปอุปการะแก่กรรมชรูปหรือกรรมชกลาบจิตตชรูปหรือจิตตชกลาบอุตุชรูปหรืออุตุชกลาบได้รับอาหารไปด้วยแต่อุปการะด้วยอำนาจอุปธรรมปกสติคือช่วยให้ปัจจุบันธรรมตั้งอยู่อันนี้ช่วยให้ปัจจุบันธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ตัวโอชาที่อยู่ในกรรมชรูปหรือกรรมชกลาบก็มีกำลังขึ้นมาเป็นตัวอาหารก็ไปอุปการะแก่กรรมชกลาบที่อยู่ในกลาบเดียวกันกับตัวปัจจัยโดยอำนาจชนะกสติแล้วก็กรรมชโอชานี้ไปอุปการะแก่จิตตชรูปอุทุชรูปมหาชรูปหรือจิตตชกลาบอุทุชกลาบมหาชกลาบขึ้นมาอีกแล้วโอชาที่อยู่ในกลาบต่างๆเหล่านี้ก็มีกำลังเป็นปัจจัยต่อไปยกไปทีละอันละอันนี่ถ้าเราจะยกเวียนกันทั้งหมดมันจะมากมายเรายกเวียนเพียง4สมุฏฐานเพราะถ้าเราจะแยกจริงๆแล้วตัวกรรมชกลาบ8นี่ก็แยกมาแต่ละอันละอันละอันเวียนกันไปให้หมดจิตตชกลาบ8อย่างนี้ต้องเวียนกันไปให้หมดอุทุชกลาบอาชกลาบเวียนไปอันนี้เอาเฉพาะสมุฏฐานทั้ง4ทีนี้มาดูอาหารตัวจิตตชรูปหรือจิตชกลาบโอชาที่อยู่ในนี้ได้รับอุปการะจากโอชาภายในด้วยกันแล้วก็มีกำลังไปอุปการะแก่รูปที่อยู่ในสมุฏฐานเดียวกันกับตนในจิตตชกลาบด้วยอำนาจชนะกสติแล้วอุปการะแก่กรรมชลาบจิตตชกลาบอุทุชกลาบหรือกรรมชรูปจิตชรูปอุทุชรูปอีกต่อไปด้วยอำนาจอุปสัมภกสติแล้วก็อุตุชรูปหรืออุทุชกลาบอยู่ในนี้ก็มีกำลังอุตุชะโอชาก็เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่อุตุชะกลาบต่อไปอีกด้วยอำนาจชนะกสติแล้วไปอุปการะแก่กรรมชะโอชากรรมชรูปเนี่ยขอโทษนี่อันนี้ต้องเขียนผิดต้องอุตุชะโอชาก็ไปอุปการะแก่กรรมชรูปจิตตชรูปมหาชรูปหรือว่ากรรมชะกลาบจิตตชะกลาบอุตุชะกลาบด้วยอำนาจอุปธรรมกสติเนี่ยไม่ใช่โอชานะโอชาในนี้มันมีโอชาด้วยไม่ใช่โอชาด้วยรวมกันอยู่เนี่ยจะมีกำลังอุปการะกันเป็นทอดไปอย่างนี้ในวิสุทธิมรรคท่านบอกว่าอุปการะกันไม่ได้ตั้ง9ทอด10ทอดเลยรูปที่มีกำลังอุปการะเพราะนั้นรูปอาหารที่เราบริโภคเข้าไปจึงอยู่ได้ตั้ง7วันมันอุปการะสืบต่อกันไปเป็นทอดอย่างนี้ในความเป็นปัจจัยของอาหารและปัจจัยที่เป็นรูปธรรมอุปการะรูปธรรมด้วยกันตับลือด้วยอำนาจอุปธรรมปกสติในโอชาทั้ง4นี้กามชาโอชาหมายเอาโอชาที่หาโลด้วยอาหารเนี่ยคือตัวกับพระอีกาละเป็นอาหารพระองค์ทรงแสดงคำคู่กันกับพระอีกาโลหาโลไม่ได้แสดงคำเดียวๆว่าอาหารโลอย่างเดียวเพราะว่าโอชาทั้ง4
ปัจจัยที่เป็นรูปชีวิตินทรียชาติมีทั้งหมด3ปัจจัยคือรูปชีวิตินทรียปัจจัยอินทรียทิปัจจัยอินทรียอวิคตปัจจัยข้อที่ควรกำหนดในปัจจัยที่เป็นรูปชีวิตินทรียชาติปัจจัยธรรมเป็นรูปคือรูปชีวิตินทรีย์ที่อยู่ในกรรมชกลาภ9หรือ8ปัจจยุบันธรรมเป็นรูปคือกรรมชรูปที่เหลือซึ่งอยู่ในกลาภเดียวกันกับปัจจยธรรมอันนี้อุปการะเฉพาะกลาภใครกลาภมันเพราะตัวกรรมชกลาภแต่ละกลาภมีรูปชีวิตินทรีย์อยู่ในนั้นเป็นปัจจัยรูปที่เหลือก็เป็นปัจจยุบันนี้มาดูนิเทศรูปชีวิตินทรียปัจจยนิเทศอยู่ในอินทรียปัจจยนิเทศอินทรียปัจจัยแบ่งเป็น3คือสหชาตินทรียปัจจัยปุเรชาตินทรียปัจจัยรูปชีวิตินทรียปัจจัยตรงนี้มันพูดถึงรูปชีวิตินทรียปัจจัยอยู่ในอินทรียปัจจยนิเทศข้อที่6อินทรียปัจจยนิเทศข้อที่6รูปะชีวิตินทรียังกตตารูปานังอินทรียปัจจเยนะปัจจโยรูปะชีวิตินทรียังแปลทับศัพท์รูปชีวิตินทรีย์ที่เกิดขึ้นในประวัติการและไปสนธิการอันนี้ใส่เอามาตามเนื้อความปัจจโยเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะกตตารูปานังแก่กรรมชรูป9หรือ8ที่อยู่ในกลาบอันเดียวกันกับตนอินทรียปัจจเยนะด้วยอำนาจรูปชีวิตินทรียปัจจัยในนิเทศปัจจัยจะเป็นปัจจัยโดยย่อหมดเหตุปัจจเยนะปัจจโยอารัมมณะปัจจเยนะปัจจโยอธิปติปัจจเยนะปัจจโยอินทรียปัจจเยนะปัจจโยแต่เวลาแปลเราต้องแปลให้ตรงตามปัจจัยนั้นบาลีข้อไหนแสดงถึงปัจจัยอะไรอย่างบาลีข้อที่6ของอินทรียปัจจัยนี่แสดงถึงรูปชีวิตินทรียปัจจัยเวลาแปลเราก็แปลตัวนี้ว่าด้วยอำนาจรูปชีวิตินทรียปัจจัยไม่ได้แปลว่าอินทรียปัจจัยเฉยๆแต่ตัวบาลีพูดย่อได้บาลีและคำแปลแล้วเอาไปจำแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมในพระบาลีข้อที่6รูปะชีวิตินทรียังเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยธรรมคือรูปชีวิตินทรีย์ที่อยู่ในกรรมชกลาภ9กรรมชกลาภ9กรรมชกลาภถ้า9นี่ก็หมดนะกรรมชกลาภรวมกันทั้งอิทธิภวะปริสภาวะมีอยู่9กลาภกรรมชกลาภ9กตตารูปานังเป็นสัมปทานบทแสดงให้รู้ถึงปัจจยุบันธรรมคือกรรมชกลาภ9หรือ8ที่อยู่ในกลาภอันเดียวกันกับชีวิตรูปซึ่งเป็นปัจจัยอินทรียปัจจเยนะเป็นกรณะบทแสดงให้รู้ถึงอำนาจรูปชีวิตอินทรียปัจจัยแสดงให้รู้ถึงอำนาจปัจจัย3คือรูปชีวิตินทรียะรูปชีวิตินทรียัตถิรูปชีวิตินทรียะอวิคตะหรือจะว่าสั้นๆก็ได้ว่าตามชาติแสดงให้รู้ถึงอำนาจปัจจัย3คือรูปชีวิตินทรียะอินทรียัตถิอินทรียะอวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของรูปชีวิตินทรียะอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษแล้วก็ปัจจโยเป็นนามกิริยาบทแสดงการช่วยอุปการะแก่ปัจจยุบันธรรมโดยความปราศจากตัวตนเนี่ยอันนี้ก็หมดแค่นี้สำหรับรูปชีวิตินทรียปัจจัยทีนี้อินทรียติอินทรียอวิคตานี่ไม่มีนิเทศบาลีอยู่ในอัตติปัจจัยอวิคตาปัจจัยไม่มีนิเทศบาลีแต่ชื่อปัจจัยมี
องค์ธรรมของปัจจัยและปัจจุบันก็เหมือนกันกับรูปวิทยาปัจจัยทุกประการปัจจัยก็เป็นรูปปัจจุบันเป็นรูปช่วยบุคคลกันได้อำนาจปัจจัย3เหมือนกันหมดอันนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากเป็นพิเศษนี่ในชาตินี้ก็หมดแล้วทีนี้มาดูรูปชีวิตินทรีย์ที่การเกิดของรูปชีวิตินทรีย์ที่ตามคำแปลที่บอกว่ากรรมจักรลาภ374สัตว์ที่เกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆนี่ว่าโดยการเกิดขึ้นก็มี4กำเนิดหรือ3กำเนิดเนี่ยคัพพสยกะกำเนิดสังเสตชะกำเนิดโอปาติกะกำเนิดคัพพสยกะนี่มุ่งหมายเอามนุษย์นะสังเสตชะโอปาติกะนี่ก็ทั่วไปทีนี้กรรมชักราที่เกิดในสนธิการสำหรับคัพพสยกะมนุษย์ที่เกิดในครรภ์มารดาปฏิสนธิครั้งแรกอุปาทขณะของสนธิจิตนี่จะมีกรรมชกลาภเกิดได้พร้อมกันในขณะเดียวกันใน3กลาภคือกายะทัสสกะกลาภภาวะทัสสกะกลาภวัตถุทัสสกะกลาภนี่3กลาภถ้า3กลาภนี้เกิดตรงอุปาทขณะของสนธิจิตก็ชื่อว่าเป็นกรรมชกลาภที่เกิดในสนธิการนะรูปชีวิตินทรีย์ที่เป็นไปในสนธิการสำหรับกลาบนี้สำหรับคาปัสยกะได้กลาบ3ทีนี้ที่เป็นสังเสตชะและโอปาติกะที่เกิดในกามภูมิกามชะกลาบ7ก็คือจักขุทัสสกะกลาบโสตะทัสสกะกลาบคานะทัสสกะกลาบชิวหาทัสสกะกลาบกายะทัสสกะกลาบภาวะทัสสกะกลาบอันนี้แล้วแต่บุคคลหญิงหรือชายถ้าเป็นหญิงก็อิทธิภาวะทัสสกะกลาบถ้าเป็นชายก็ปริสาภาวะทัสสกะกลาบวัตถุทัสสกะกลาบ7กลาบสังเสชะโอปาติกะในอุปาทขณะนี่เกิดพร้อมกัน7กลาบทีนี้พวกพรหมที่เป็นโอปาติกะเกิดในรูปภูมิ15ภูมิกามชกลาบเกิดครั้งแรกได้4กลาบจักขุทัสสกะกลาบโสตะทัสสกะกลาบวัตถุทัสสกะกลาบชีวิตะนวกะกลาบชีวิตะนวกะกลาบซึ่งเป็นกลาบที่แยกออกมาโดยเฉพาะไม่ได้หมายถึงชีวิตรูปที่อยู่ในกรรมชกลาบอื่นๆอันนี้เป็นกลุ่มของชีวิตะนวกะกลาบมีรูปอยู่9รูปเกิดในสนธิการเฉพาะรูปภูมิ15ภูมิเท่านั้นชีวิตะนวกะกลาบนะสำหรับในรูปภูมิ15เนี่ยจะเกิดร่วมกันกับกลาบ3กลาบรวมเป็น4ถ้าในอสันก็เป็นรูปภูมิเหมือนกันก็มีชีวิตะนอกกับกลาบอย่างเดียวเกิดในอุปาทขณะของสนธิจิตถ้าเราดูตามกลาบนี้ไปดูสรุปเนื้อความที่เราอ่านไปตะกี้ก็จะทราบได้ว่ารูปชีวิตินทรีย์ทั้งหมดที่เป็นไปในประวัติการและไปสนธิการเป็นรูปชีวิตินทรียปัจจัยอันไหนเกิดในสนธิการไหนเกิดในประวัติการเนี่ยเราดูตามนี้ก็ทราบถ้าเป็นคัพพสยกะเนี่ยก็3กลาบคือกายภาวะวัตถุนี่เกิดในสนธิการที่เหลืออีกทั้งหมดเป็นกลาบที่เกิดในวัตติการกลาบที่เกิดในวัตติการนี้เขามาจำแนกต่อไปอีกว่าถ้าเป็นคัพพสยกะเนี่ยภายในสัปดาห์แรกภายใน7วันน่ะสัปดาห์แรกภายใน7วันชีวิตะจะเกิดตรงขณะใดขณะหนึ่งในระหว่างนี้ชี้ลงไปชัดเจนไม่ได้ว่าเกิดตรงไหนจะเกิดภายใน7วัน7วันนี้จิตที่เกิดขึ้นดับไปนี่นับขณะไม่ได้มันมากมายก่อนในช่วง7วันน่ะชีวิตะนอกกลาบเกิดครั้งแรกของคัพพสยกะถ้าเป็นสังเสตชะโอปาติกะชีวิตะนอกกลาบของสังเสชะโอปาติกะที่เกิดในกามภูมิเกิดที่ทีติขณะของสนธิจิตเกิดเร็วหลังจากสนธิมา1ขณะตอนนั้นมาก็เกิดเพราะฉะนั้นกามชกลาภ8ก็เกิดครบหมดเพียงอยู่มาเพียงขณะจิต
ขณะย่อยขณะย่อยของจิตในขณะที่สองนี่ก็เกิดหมดแล้วมีครับไม่มีครับปัจจัยการต้องรอเวลานานอย่างจักขุโสตะคานะชิวหาไปเกิดในสัปดาห์ที่11เนาะสัปดาห์ที่11เพราะนั้นปฏิสนธิขณะนี้เกิดเพียง3แล้วก็ภายใน7วันนี่เกิดมาอีกเป็น4และรอไปถึงสัปดาห์ที่11เนี่ยจักขุโสตะคานะชิวหาจึงจะเกิดขึ้นอันนี้แสดงการเกิดขึ้นของกรรมชักราแม้พูดถึงกรรมชักราก็พูดถึงรูปชีวิตินทรียปัจจัยเพราะว่าในกรรมชักราบมีรูปชีวิตินทรีย์อยู่รูปชีวิตินทรีย์อันนั้นแหละเป็นตัวปัจจัยแล้วก็กรรมชักราบที่เหลือที่อยู่ในกราบอันเดียวกันกับรูปชีวิตินทรีย์เนี่ยเป็นตัวปัจจยุบันเหตุกับผลก็เกิดพร้อมกันเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เกิดตั้งแต่อุปาทขณะพอเข้าถึงทิฏฐิปัตตาของตนแล้วจึงจะเป็นปัจจัยเพราะนั้นรูปชีวิตินทรีย์นี่ไม่ได้จัดเป็นสหชาติชาติแม้ว่าปัจจัยปัจจุบันเกิดพร้อมกันก็จริงแต่ไม่ได้เป็นปัจจัยตั้งแต่อุปาทขณะเมื่อเข้าถึงทิฏฐิขณะแล้วจึงเป็นส่วนสหชาติชาติทั่วๆไปเนี่ยอุปาทขณะก็เป็นได้ทิฏฐิขณะก็เป็นได้ภาคขณะก็เป็นได้เป็นได้ทั้ง3ขณะในสหชาติชาติในสหชาติชาติจึงไม่นับเอารูปชีวิตินทรีย์ปัจจัยเข้ามารวมด้วยนับเอาแต่นามสหชาติินทรียปัจจัยซึ่งเป็นนามเป็นสหชาติชาตินี่อันนี้ก็หมดแล้วแค่นี้ของรูปชีวิตินทรียปัจจัยก็อุปนุมแก่ปฏิจจคธรรมซึ่งเป็นนามและรูปขณะที่ปฏิจจคธรรมและปฏิจจคธรรมเกิดพร้อมกันในขณะเดียวกันนามธรรมที่เป็นปัจจัยภาษาบาลีภาษาไทยอังกฤษเป็นต้นที่เป็นพระมีกำลังมากต้องที่เป็นพระวะมีกำลังมากเป็นปกตูส่วนปัจจุบันเป็นนามล้วนๆสำหรับอภิธรรมนัยนะจิต89เจสิก52ที่เกิดหลังๆเป็นปกตูปนิสยปัจจยุบันอันนี้โดยอภิธรรมนัยอุปนิสัยปัจจัยนั่นเองเป็นอุปนิสัยปัจจัยอันที่3นะอุปนิสัยปัจจัยอันแรกคืออารัมมณูปนิสัยปัจจัยเราศึกษาไปแล้วอันที่2อนันตรูปนิสัยปัจจัยก็ศึกษาไปแล้วเหลืออยู่อุปนิสัยปัจจัยที่เป็นปกตูปนิสัยปัจจัยซึ่งเป็นอันที่3ทำไมหลายปีเลยเนี่ยมันยังไงเป็นปกตูได้ทั้ง12ข้อข้อที่1ถึงข้อที่9สังเกตดูข้อ1ถึงข้อ3เนี่ยเป็นกุศลบทปัจจัยเป็นกุศลข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ปัจจัยเป็นอกุศลข้อที่7ข้อที่8ข้อที่9ปัจจัยเป็นอัพยากตะมันมีอยู่9วาระ9ข้อนี่9วาระข้อ1ปัจจัยเป็นกุศลปัจจุบันเป็นกุศลข้อ2ปัจจัยเป็นกุศลปัจจุบันเป็นอกุศลข้อ3ปัจจัยเป็นกุศลปัจจุบันเป็นอัพยากตะนี่ชุดที่1 3ข้อแล้วก็อกุศลบทก็3ข้อข้อที่4นี่ปัจจัยเป็นอกุศลปัจจุบันเป็นอกุศลข้อที่5ปัจจัยเป็นอกุศลปัจจุบันเป็นกุศลข้อที่6ปัจจัยเป็นอกุศลปัจจุบันเป็นอัพยากตะข้อที่7นี่ปัจจัยเป็นอัพยากตะปัจจุบันก็เป็นอัพยากตะข้อที่8ปัจจัยเป็นอัพยากตะ
ปัจจุบันเป็นกุศลข้อที่9ปัจจัยเป็นอัพยากตะปัจจุบันเป็นอกุศลอันนี้เราจำง่ายๆว่าอุปนิปกตูปริยปัจจัยเนี่ยมีอยู่3บท9วาระถ้าเป็นปัญหาวาระฟัง3บทกุศลบท3วาระอกุศลบท3วาระอัพยากตบท3วาระกุศลระบท3วาระก็คือกูอกูกูอับอกุศลบท3วาระอกูอกูอกูกูอกูอับอัพยากตบท3วาระอับอับอับกูอับอกูเราจำสั้นๆแล้วก็มาเติมด้วยบัญญัติ3บัญญัติ3ข้ออันนี้ก็อุตุโภชนังปินี่เป็นบัญญัติปุคโลปิเสนาสนังปินี่เป็นบัญญัติบัญญัติ3ข้อที่อยู่ในสรุปเนื้อความ3ประการที่เราอ่านน่ะอัตตบัญญัติบางอย่างสัทธบัญญัติบางอย่างก็เป็นปกตูได้ทีนี้มาดูบาลีแต่ละข้ บาลีจะมีคำว่าปริมานำหน้าของปัจจัยและมีปัจจิมานังนำหน้าของปัจจุบันแยกกันไป1ปริมาคุศลธรรมาปัจจิมานังกุศลานังธรรมานังอุปนิสสยปัจเจนะปัจโยแต่พอเป็นชื่อปัจจัยพูดย่อแต่เวลาแปลเป็นปัจจัยเต็มนามขันธ์คือทำไมขึ้นต้นนามขันธ์คือปริมาคุศลสมานี่เขาแปลรวมกันเป็นนามขันธ์คือกุศลจิตตุบาท20ที่เกิดก่อนๆเว้นอรัตมรรคเป็นปัจจัยคือช่วยประกาละแก่นามขันธ์คือกุศลจิตตุบาทที่เกิดหลังๆกุศลจิตตุบาท21ที่เกิดหลังๆด้วยอำนาจปกตูปนิสยปัจจัยข้อ2ปริมาคุศลาธรรมาปัจจิมานังอกุศลานังธรรมานังเกสัญจิอุปนิสยปัจเจนะปัจโยนามขันธ์คือโลกิยะกุศลจิตตุบาท นามขันธ์คือโลกิยะกุศลจิตตุบาทที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยคือช่วยประการะแก่นามขันธ์คืออกุศลจิตตุบาท12บางอย่างที่เกิดหลังๆบางอย่างด้วยอำนาจปกตูปนิสยปัจจัยข้อ3ปริมาอกุศลธรรมาปัจจิมานังอัพยากตานังธรรมานังอุปนิสสยปัจเจนะปัจโยนามขันธ์คือกุศลจิตตุบาท21ที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยคือช่วยประการะแก่อัพยากตะนามขันธ์คือวิบาก36กิริยา20จิตตุบาทที่เกิดหลังๆด้วยอำนาจปกตูปนิสสยปัจจัยข้อ4ปริมาอกุศลธรรมาปัจจิมานังอกุศลานังธรรมานังอุปนิสสยปัจเจนะปัจโยนามขันธ์คืออกุศลจิตตุบาท12ที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยคือช่วยประการะแก่นามขันธ์คืออกุศลจิตตุบาท12ที่เกิดหลังๆด้วยอำนาจปกตูปนิสสยปัจจัยข้อ5ปริมาอกุศลธรรมาปัจจิมานังกุศลานังธรรมานังเกสัญจิอุปนิสสยปัจเจนะปัจโยนามขันธ์คืออกุศลจิตตุบาท12ที่เกิดก่อนๆบางอย่างเป็นปัจจัยคือช่วยประการะนามขันธ์คืออกุศลจิตตุบาท12ที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่นามขันธ์คืออกุศลจิตตุบาท12บางอย่างที่เกิดหลังๆอกุศลจิตตุบาทกุศลจิตตุบาทบางอย่าง21บางอย่างที่เกิดหลังๆด้วยอำนาจปกตูปริยปัจจัยข้อ6ปริมาอกุศลธรรมาปัจจิมานังอัพยากตานังธรรมานัง
อุปนิสัยปัจเจเนะปัจเจโยนามขันคืออกุศลจิตตุบาท12ที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยคือช่วยประการะแก่อัพยากตะนามขันคือวิบาก36กิริยา20จิตตุบาทที่เกิดหลังๆด้วยอำนาจอัปปกตูปนิสัยปัจจัยข้อ7ปริมาปริมาอัพยากตาธรรมาปัจจิมานังปัจจิมานังอัพยากตานังธรรมานังอุปนิสัยปัจเจเนะปัจโยอัพยากตะขันธ์5คือวิบาก36กิริยา20จิตตุบาทรูป28ที่เกิดก่อนๆและนิพพานเป็นปัจจัยคือช่วยประการะแก่นามขันธ์คือวิปากจิต36กิริยา20จิตตุบาทที่เกิดหลังๆด้วยอำนาจปกตูปฏิสัมปัจจัยข้อ8ปริมาปริมาอัพยากตาธรรมาปัจจิมานังปัจจิมานังกุศลานังธรรมานังอุปนิสัยปัจเจเนะปโยอัพยากตธรรมอัพยากตขันธ์5คือวิบาก36จิตตุบาทอัพยากตขันธ์5คือวิบาก35จิตตุบาทที่เป็นภายในของตนเว้นอัตตผลจิตหรือวิบาก36จิตตุบาทที่เป็นของคนอื่นกิริยา20จิตตุบาทรูป28ที่เกิดก่อนๆและนิพพานเป็นปัจจัยคือช่วยประการะแก่นามขันธ์คือกุศลจิตตุบาท21ที่เกิดหลังๆด้วยอำนาจปกตูปนิสัยปัจจัยข้อ9ปริมาปริมาอัพยากตาธรรมาปัจจิมานังปัจจิมานังอกุศลานังธรรมานังอุปนิสัยปัจเจเนะปัจโยอัพยากตะขันธ์5คือโลกิยะวิบาก32กิริยา20จิตตุบาทเว้นวิรติรูป28ที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยคือช่วยประการะแก่นามขันธ์คืออกุศลจิตตุบาท12ที่เกิดหลังๆด้วยอำนาจปกตูปนิสัยปัจจัย ในข้อ10 11 12นี่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะอันนี้เราจำข้อความที่แปลไว้ในหนังสือทั้งหมดนี่เอาไปใช้และการจำแนกบทเนื้อความอะไรก็ไม่มีเป็นพิเศษแต่เราสังเกตว่าข้อ10อุตุโภชนังอุตุความเย็นความร้อนโภชนังกับโภชนาหารต่างๆที่เป็นที่สบายเป็นปัจจัยชระแก่กายใจกายนี่โดยพระสูตรใจนี่โดยพระอภิธรรมคือรูปขันธ์ผู้สวนอกุศลนามขันธ์ด้วยอำนาจปกตูปนิยปัจจัยข้อ11ปุคโลปิอุปนิสัยปัจเจเนะปโยปุคโลกับบุคคลบุคคลคือกัลยาณมิตรปาปมิตรมารดาบิดาบุตรธิดาครูประชาอาจารย์สัตติวิหาริกอันเตวาสิก เป็นปัจจัยช่วยบุคละแก่ใจใจเนี่ยเป็นอภิธรรมในคือกุศลอกุศลนามขันธ์ด้วยอำนาจปกตูปนิยปัจจัยโดยอภิธรรมนัยหรือกายใจเนี่ยตอนแรกใจอย่างเดียวนี่อภิธรรมนัยตอนหลังนี่กายใจเป็นสุตันตนัยสุตันตนัยนี่ปัจจุบันมีรูปด้วยกายนี่หมายถึงรูปข้อ12เสนาสนังปิอุปนิสัยปัจเจเนะปัจโยเสนาสนะคือวัดบ้านที่นอนที่นั่งก็ดีภูเขาต้นไม้เครื่องนุ่งห่มก็ดีสิ่งที่เกี่ยวกับเสนาสนะโดยกว้างๆเป็นปัจจัยคือช่วยประการะแก่ถ้าแก่ใจกุศลอกุศลนามขันธ์เป็นปกตูปนิสัยปัจจุบันโดยอภิธรรมถ้ากายใจก็เป็นปกตูปนิสัยปัจจุบันโดยสุตตันตนัยเพราะนั้นมีทั้งสองในส่วนมากเขาก็ใช้อภิธรรมนัยมีแต่นามเป็นหลักแต่เป็นพระสูตรก็มีรูปเป็นปัจจุบันด้วยอันนี้บาลีมี12ข้อก็มีเท่านี้ภายในของคุณนานาปุริสิทำไมจึงได้นานาปุริสิทธิ์ก็อาตผลมันก็เกิดขึ้นภายในตัวเองเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นภายในคนอื่นไม่เ
ขียนภายในของตนไว้รหัตผลนั่นสิเป็นดีเพราะว่าอรหัตผลมันต้องเกิดก่อนสำเร็จสามารถแล้วก็ได้อรหัตผลเพราะนั้นถ้าภายในของตนเนี่ยอรหัตผลมันจะมาเกิดแบบเป็นปัจจุบันได้ยังไงต้องเอาอรรถผลของบุคคลอื่นมาเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยเอาไปภายนอกเอาภายนอกซึ่งจะได้36ถ้าเอาภายในเป็นปัจจัยเนี่ยอรรถผลเนี่ยเป็นปัจจัยเนี่ยมันไม่เป็นไม่ได้แต่ไปเอาของคนอื่นอรรถผลมาเป็นปัจจัยของตัวเองให้ได้ไม่เข้าใจอ่ะบางอย่างนะเกี่ยวกับปัจจัยมันเกิดติดต่อกันไม่ได้เกิดติดต่อกันไม่ได้อันนั้นเขาพูดถึงอนันตระปัจจัยไม่ได้อนาตอนตระปัจจัยอ๋อนั่นเป็นข้อสองเหรอค่ะข้อสองข้อสองนี่กุอากุมันเกิดติดต่อกันไม่ได้เป็นอนันตระปัจจัยไม่ได้อันนั้นบางอย่างเป็นไม่ได้แล้วข้อห้าอากุกุอากุกับกูนี่ก็เกิดติดต่อกันไม่ได้ก็เป็นบางอย่างบางอย่างหมายถึงอนันตระที่มันไม่ได้คือเกิดติดต่อกันไม่ได้ท่านใดติดประตูกับอารมณาอารมณูผลเนี่ยต้องไปเอาของคนอื่นมาเป็นปัจจัยถึงจะได้แต่เอาของตนเป็นปัจจัยมันไม่ได้เพราะว่าอรหัตผลเนี่ยมันจะมาเกิดก่อนอรหัตมรรคได้ยังไงสรุป อุปนิสัยปัจจัยมี3ปัจจัยคือ 1. อารมณูปนิสัยปัจจัย 2. อนันตรูปนิสัยปัจจัย 3. ปกตูปนิสัยปัจจัยในอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยมีนิเทศอยู่12ข้อเป็นปกตูได้ทั้ง12ข้อเป็นปกตูปนิสัยปัจจัยได้ทั้ง12ข้อเป็นอารัมมณูปนิสัยปัจจัยได้มา7ข้อ7ข้อก็กุศลบท3ข้ออกุศลบท1ข้ออัพยากตบท3ข้อเป็นอนันตรูปนิสัยปัจจัยก็ได้มา7ข้อเหมือนกันกุศลบทได้มา2ข้อคือกูก็กูอับอกุศลบทได้มา2ข้ออกูอกูอกูอับอัพยากตบทได้3ข้ออับอับอับกูอับอกูอันนี้ก็เพียงสรุปให้ดูนั่นเองนะดูว่าอารมณูปนิสัยปัจจัยเนี่ยได้นิเทศข้อที่เท่าไหร่บ้างเนี่ยนิเทศข้อที่1ข้อที่3ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4 7 8 9อนันตรูปนิสัยปัจจัยมีนิเทศ7ข้อข้อที่1 3 4 6 7 8 9 7 8 9นี่เหมือนกันหมด ในส่วนตกตูนี่ก็ได้ทั้ง12ข้อตรงนี้การที่เราจะจำได้แม่นยำว่าที่ให้ข้อไหนเนี่ยเราต้องไปท่องอารมณูปนิสัยปัจจัยในปัญหาวาริภังปัญหาวาริภังแห่งอารมณูปนิสัยปัจจัยมี3บท7วาระคือก่อกุศลบทมี3วาระคือ1กูกู2กูอกู3กูอับขออกุศลบทมี1วาระคืออกูอกูขออพยากตมี3วาระคืออับอับอับกูอับกูอนันตรูปนิสัยปัจจัยก็เหมือนกันที่เราจะจำตรงนี้ได้เราก็ไปจำปัญหาวาระวิพังของอนันตรูปนิสัยปัจจัยมี3บท7วาระ3บท7วาระคือกอกุศลบทมี2วาระคือ1กูกู2กูอับขออกุศลบทมี2วาระคือ1อกูอกู2อกูอับขออัพยากตบทมี3วาระคือ1อับอับ2อับกุ3อับอกุถ้าเราจำตรงนั้นได้บาลีพวกนี้เราก็สามารถแยกได้นี่เขาย่อไว้แล้วนี่ย่อตรงนี้ปิยกุศลจิตตุบาท17
ส่วนมรรคกุศลเนี่ยไม่เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลไม่เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลแต่มันเป็นธรรมที่ทำลายอ่ะคือเป็นปัจจัยจะทำให้สำเร็จมรรคสำเร็จผลในภายหลังท่านยกตัวอย่างพระองคุลิมานตอนเป็นฆราวาสนะไปฆ่าคนความจริงบารมีเขาสร้างไว้เนี่ยมันครบแล้วบารมีเต็มแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปัจจัยที่สำคัญคือการสดับสับฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่นี้องคุลิมานก็ได้สติได้สติก็วางสตาอาวุธวางหอกดาบก็เข้าไปเฝ้าพุทธเจ้าไปกราบพุทธเจ้าแล้วก็ขอบวชในสำนักพุทธเจ้าต่อมาก็ปฏิบัติธรรมได้สำเร็จนี่แหละอกุศลตรงนี้อกุศลคือการฆ่าคนเนี่ยเป็นปัจจัยให้ได้พบพระพุทธเจ้าโดยอำนาจประตูปฏิสยปัจจัยแล้วก็ในที่สุดก็ได้สำเร็จอารัตมากันตะผลนี่ซึ่งเป็นปัจจัยเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจโดยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าอุปนิสัยปัจจัยทั้ง3อันนี้สรุปย่อๆสรุปองค์ธรรมให้ดูบาลีข้อที่1ปริมาปริมากุศลธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังกุศลานังธรรมานังอุปนิสัยปัจเจเยนะปัจโยที่เป็นองค์ธรรมรวมอันนี้องค์ธรรมรวมนามขันธ์คือกุศลจิตตุบาท20ที่เกิดก่อนๆเวนัตมรรคเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่นามขันธ์คือกุศลจิตตุบาท21ที่เกิดหลังๆอันนี้รวมกันอยู่รวมกันอยู่ทั้ง3ปัจจัยพอไม่แยกออกมาเป็นอารัมมณูปนิสัยปัจจัยเนี่ยปัจจัยได้เต็มกุศลจิตตุบาท20เวนัตมรรคที่หน้าใฝ่ใจอย่างยิ่งที่เกิดก่อนๆส่วนปัจจุบันได้เฉพาะมหากุศลจิตตุบาท8ที่เป็นผู้ฝักใฝ่อย่างหนักแน่นที่เกิดทีหลังปัจจัย21นี้ได้เฉพาะมหากุศลจิตตุบาท8นี่ถ้ามาเป็นอนันตรูปนิสัยปัจจัยในปัจจัย20มันได้เฉพาะโลกยกุศลชาวนะ17ที่เกิดก่อนๆมหากุศล8มหากตกุศล9เท่านั้นเป็นปัจจัยและส่วนปัจจุบันก็มหากุศล8มหากตกุศล9มรรคชาวนะ4ที่เกิดหลังๆปัจจุบันทีนี้มาที่เป็นปกตูปกตูปนิสัยปัจจัยเนี่ยปัจจัยก็ได้แก่กุศลจิตตุบาท20ที่เป็นภวะมีกำลังมากที่เกิดก่อนๆเวนัตมรรคปัจจุบันนี่ได้หมดกุศลจิตตุบาท21ที่เกิดหลังๆอันนี้แยกมาให้ดู3ปัจจัยทีนี้อำนาจปัจจัยถ้าเป็นอารัมมณูนี่ได้อำนาจปัจจัย3อารัมมณะอารัมมนาธิปติอารัมมณูปนิสยะที่เป็นอนันตรูปนิสยะได้ปัจจัย6คือปัจจัยที่เป็นอนันตรชาติ6เว้นปกตูปนิสยะนานาคณิกกรรมปัจจัยแต่ที่เป็นปกตูปนิสยปัจจัยได้อำนาจปัจจัยเดียวคือปกตูปนิสยปัจจัยอันนี้ดูเทียบกันจะมาข้อที่2
กุอากุกุอากุที่มีเกสัญจิเกสัญจิที่ว่าบางอย่างบางอย่างหมายถึงธรรมที่เกิดต่อกันได้เกิดต่อกันไม่ได้อกุศลเป็นปัจจัยอกุศลจะเกิดต่อไม่ได้คือที่เป็นอนันตระเองไม่ได้คำแปลรวมๆนามขันธ์คือโลกิยะกุศลจิตตุบาท17ที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่นามขันธ์คือกุศลอกุศลจิตตุบาท12บางอย่างที่เกิดหลังๆเนี่ยอันนี้รวมแยกมาแล้วได้สองปัจจัยได้อารมณูปนิสัยปัจจัยกับปกตูปนิสัยปัจจัยส่วนอันตรูไม่ได้อันตรูที่เกสัญจิที่บางอย่างที่เกิดไม่ได้อารมณูปนิสัยปัจจัยโลกิยกุศลจิตตุบาท17ทั้งหมดที่น่าไฟใจอย่างยิ่งที่เกิดก่อนส่วนปัจจุบันก็โลภมูลจิตตุบาท8ที่เป็นผู้ฝักใฝ่อย่างหนักแน่นได้มานี้อารมณูได้ตอนนี้แล้วก็ได้อำนาจปัจจัย3คืออารมณะอารมนาอารมณูที่เป็นปกตูโลกิยกุศลจิตตุบาท17ที่เป็นภาวะมีกำลังมากที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยช่วยประการละแก่อกุศลจิตตุบาท12ที่เกิดหลังๆได้อำนาจปัจจัย1คือปกตูปนิสยปัจจัยนะสังเกตดูคำแปลนี่ส่วนมากจะเป็นองค์ธรรมของปกตูเป็นหลักจะมีข้อแม้อยู่เฉพาะนิพพานนิพพานนี้เป็นปกตูปนิสยปัจจัยไม่ได้ถ้าบทไหนมีนิพพานเข้ามาแสดงว่านิพพานนั้นต้องเป็นอารัมมณูอนันตรูก็เป็นไม่ได้นะบาลีข้อที่3กุอับปัจจัยเป็นกุศลปัจจัยวันเป็นอัพยากตะนามขันธ์คือกุศลจิตตุบาท21ที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่อัพยากตะนามขันธ์คือวิบาก36กิริยาจิต20จิตตุบาทที่เกิดหลังๆปัจจัยก็เป็นอัพยากตะปัจจัยวันอัพยากตะอัพยากตะโดยอภิธรรมในไม่มีรูปมีแต่นามทีนี้แบ่งออกมาเป็น3ปัจจัยอารมณูปนิสัยปัจจัยตัวอารมณูนี่ได้มาเฉพาะอารัตตมคจิตตุบาทในกุศลจิตตุบาท21เนี่ยเป็นอารมณูได้เฉพาะอารัตตมคจิตตุบาทที่เกิดก่อนตัวแล้วก็ปัจจัยคือปัจจุบันคือเป็นปัจจัยช่วยละแก่มหากุศลมหากิริยาญาณสัมยุตตจิตตุบาท4ที่เกิดหลังๆได้อำนาจปัจจัย3ในอารมณชาติถ้าปัจจัยธรรมเป็นนามอำนาจปัจจัยอย่างมากจะได้3ถ้าขึ้นอารมณาธิปติปัจจัยอารมณูปนิยปัจจัยต้องได้3แน่นอนถ้าขึ้นอารมณปัจจัยอาจจะได้1อาจจะได้3มาอนันตรูปนิสัยปัจจัยอนันตรูปนิยใจบอกว่าเหมือนกันกับอนันตระปัจจัยเทศข้อที่12อันนี้ไม่แสดงถ้าแสดงก็คือกุศลจิตตุบาท21ดวงสุดท้ายที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่วิปากจิตอัพยากตะนามขันธ์คือวิปากจิต36กิริยาจิต20วิปากจิต36ที่เกิดหลังๆตรงนี้ที่ช่วยอุปการะในอนันตระปัจจัยช่วยอุปการะอัพยากตะก็คือช่วยอุปการะแก่อัพยากตะนามขันธ์คือสันตินจิต3มหาวิบาก8วิบากเก้าแล้วก็ผลจิต4
รวมกันก็ได้เท่านี้วิบาก36นะแต่อำนาจปัจจัยอำนาจปัจจัยก็ได้3อนันตระสมนันตระขอโทษอำนาจปัจจัยได้5อนันตระสมนันตระอนันตรูปนิสยะนัตถิวิคตะส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นมรรคเจตนามรรคเจตนาที่เป็นผู้อุปการะแก่มรรคานันตรผลผลที่เกิดติดต่อกันกับมรรคในลำดับโดยไม่มีระหว่างขั้นอันนั้นได้อำนาจปัจจัย6คืออนันตระสมนันตระอนันตรูปนิสยะนานคณิกกรรมะนัตถิวิคตะมีอยู่2ชุดนะได้อำนาจปัจจัย5กับปัจจัย6ที่เป็นปกตูกุศลจิตตุบาท21ที่เป็นภาวะมีกำลังมากที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยปัจจุบันก็วิบาก36กิริยา20จิตตุบาทที่เกิดหลังๆอันนี้ก็ได้อำนาจปัจจัย6 6ตรงที่เป็นอนันตรูปนิสยะกับ6อันนี้ไม่เหมือนกันนะ6ที่เป็นอนันตรูปนิสยะน่ะนะแต่ตัวนี้เมื่อเรายกปกตูขึ้นเป็นประธานเนี่ยอนันตรูปนิสยปัจจัยไม่มี6คืออนันตกรรมะไปนั่งหนุนมองเห็นเหรอ